ชื่อศิริยาไตรโชคนะคะเป็นผู้ผลิตเมลอนผลสดค่ะเป็นฟาร์มปลูกเมลอนเลยค่ะชื่อนาวิต้าค่ะนาวิต้าเมลอนฟาร์มคำว่านาวิต้ามาจากคำว่า natural vitamin ค่ะตัวผลไม้ที่ทำอยู่อะค่ะจะเน้นหลักเป็นตัวเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ10กว่าสายพันธุ์เลยค่ะจะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ๆค่ะที่ success factor นะคะก็คืออันนี้จะเป็นรุ่น generation ที่2ค่ะแล้วก็เรียนรู้ต่อกันมา key success factor ของเราอะค่ะจะเป็นเน้นที่คุณภาพคำว่าคุณภาพจริงๆมันต้องมองกลับไปที่กระบวนการเหมือนเป็นปรัชญาของเราเลยค่ะคือเรื่องประสิทธิภาพก่อนด้วยประสิทธิภาพในทุกๆหน่วยงานที่ทำประสิทธิภาพเนี่ยหมายถึงผลผลิตต้องได้คุณภาพมีความสม่ำเสมอปลอดภัยกับผู้บริโภคและที่สำคัญต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอันนี้คือ key success factor ของเราทำให้ได้ของที่มีคุณภาพที่ดีค่ะคือในปัจจุบันนะคะเราก็มีเอาความรู้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยความที่ 4G IoT ตอนนี้ทุกอย่างมันพร้อมมากเราก็จะนำมาใช้ในฟาร์มของเราเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมถึงไปจนถึงการขายเลยค่ะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีการวิจัยและพัฒนาตัว product เพื่อเพิ่ม value ด้วยของตัวเมลอนเองจะไม่ได้ขายแต่ผลสดอีกต่อไปจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นด้วยค่ะถ้าจะฝากไว้อยากฝากเป็นในฐานะของเหมือนเป็นเจเนเรชันที่2อะค่ะที่เรียนต่อจากพ่อแม่แล้วทำยังไงให้ยังคงสืบทอดต่อไปได้จะเป็นเรื่องความมุ่งมั่นค่ะเพราะว่าเหมือนการที่เราจะมาทำต่อจากพ่อแม่มันดูเหมือนง่ายนะคะที่ว่ามีคนสร้างไว้ให้แล้วแต่จริงๆแล้วเราต้องมีความมุ่งมั่นมากๆเพราะว่าโอกาสผิดพลาดเนี่ยมีเยอะมากแล้วเราเนี่ยไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์ตั้งแต่แรกเราต้องตั้งใจมากๆต้องมีแพชชั่นกับมันแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะล้มเหมือนเราล้มไปข้างหน้าค่ะอย่างน้อยลุกขึ้นมามันก็ยืนอยู่ไกลกว่าเดิมแล้วค่ะขอบคุณค่ะ